จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายยา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต 10x6 นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตรคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดใน Cross ลด100บาทนะครับช่วงนี้หลายๆคนอาจจะต้องเอียนเรื่องการ์ดกันหน่อยนะเพราะว่าโหกระแสเข้ามาจริงนะแล้ววันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรว่า booster pack starter เออเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับต้องอุ้ยใช่โอ้เขามีสายรัดมาให้ด้วยอ่ะมึงใช่เฮ้ยเชนคูดฟอยสวยว่ะเออสวยนะเออสวยว่ะเชนคูดฟอยใช้ได้เลยเดี๋ยวดูว่ามีฟอยกี่ใบตรงข้างหลังนี้เขามีที่แกะก็มีแชงใครครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวในมูฟวี่ป่ะเออมูฟวี่เขินเลยไอได้ไอ2ใบเออเดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะว่าแต่ละใบทำอะไรได้บ้างโหไอ4ใบเลยอ่ะแสดงว่าอุ้ยๆนี่ๆหัวย่าหัวย่าน้องแอนน้องแอนเออน้องแอนนี่อย่าให้แป้งเซนเออนะโหเพลินอิ่มเฮ้ยต่อไปมีฟอยล์ว่ะอุตะอุตะเฮ้ยสวยใบนี้สวยสวยว่ะใบนี้สวยเฮ้ยแล้วเอฟเฟคเหมือนจะดูดีนะใช่ผมอ่านออกแค่บางอันแต่เอฟเฟคเหมือนจะดูดีอุ้ยใบนี้สวยเลยเออว่ะสวยว่ะสวยนะสวยนะเป็น SR ใช่ได้2ใบใช่โอ้อะอย่างเงี้ยเขาจะให้2ใบคุ้มๆถ้าอยากได้4ก็ต้องไปซื้ออีกกล่องนึงเออแต่แชงก็มีใบเดียวใช่เพราะมันเป็นลีดเดอร์ไงใช่เป็นเดียวนี่คาลีน่าในฟิล์มโกป่ะไม่รู้เลยว่ะที่มันอยู่คาสิโนอ่ะไงกูไม่ดูแต่ว่ากูรู้เรื่องเฉยแล้วเนี่ยนี่ก็เหมือนกันน่าจะมาจากฟิล์มโกใช่เพราะดูรวยกิลเดโทโรอะไรสักอย่างเดโซโลอะไรสักอย่างสภาพลุงนี่นะไอ้นี่น่าจะอยู่ในอุตะเหรออยู่ในฟิล์มเลสป่ะแล้วทำไมตัวลุงๆมันต้องหัวยาวๆเลยวะเออเหมือนแฟงเกนสไตล์เลยชิกิชิกินี่สแตมปีดป่ะไม่ใช่สิสแตมปีดดิฟิล์มอะไรวะสักฟิล์มนึงอ่ะเออสักฟิล์มนึงที่เป็นอะไรราชสีสีทองราชสีทองคำเออนี่อะไรครับเนี่ยสกาเลตใครวะโอ้โหแล้วดูเลิฟๆเลยเลิฟๆเลยมันมี4ใบเนาะเปิดนี้อาจจะไวกว่าได้อันนี้แขนเหล็กนี่สแตมปีดนะเออเขาจะมีคู่กับเขาไหมนี่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 สแตมปีดเออตักล้างบาเล็ตอุ้ยสวยว่ะสวยนะเฮ้ยใบนี้ไม่สวยว่ะอุ้ยสตาร์เตอร์มันได้ SR ขนาดนี้เลยเหรอใช่โหอันนี้ก็ใบธรรมดาเอออุ้ยนี่มือไม้นี่อ่อนช้อยอ่อนช้อยเก็บหน่อยเออนี่เฮียเฮียอะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเออถ้าพลังศูนย์นี่คือใช้สกิลแน่นอนใช่ดร.อินดิโก้แต่เจ๋งนะอาจารย์โอดาเขาออกแบบคาแรคเตอร์แบบเป็นร้อยเป็นพันอะเรียกว่าต่อให้วันพีซอวสานแล้วมันก็ยังเล่นการ์ดไปได้20ปีโดยประมาณโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยบึกมากดักลาสนะการ์ดอีเวนต์น่าจะอีเวนต์ของดักลาสส่วนใหญ่อีเวนต์พวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าแนวแนวของเด็กอยู่ก็ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่ได้การ์ดสวยดีนะฟอยเป็น SR ทั้งหมด3แบบเมื่อกี้นี้มีลีดเดอร์เป็นแชงแล้วก็มีอุตะแล้วก็มีดักลาสใช่เออก็ถือว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดใครที่อยากได้ครบๆเนี่ยก็ถ้าไม่ได้พีไว้ก็อาจจะต้องออกแรงนิดนึงเขารีเซลกันโหดมากเลยไม่รู้ว่าเพราะกระแสฟิล์มเลสหรือเปล่าด้วยมั้งแต่ว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นการ์ดวันพีซอ่ะโหดทุกอย่างจริงโหดทุกโหมดจริงจนกูที่เป็นคนเล่นอ่ะกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยนะถ้าอยากเล่นคนที่เล่นจริงๆอ่ะเหนื่อยแล้วก็จะมีแบบคนที่เห็นว่ามันคือมันเลี่ยงไม่ได้เนาะอะไรที่มันขายแล้วมันได้ราคามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรทายพ่อค้าละกันเข้ามาเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันก็เลยราคามันก็เลยดีดซึ่งอันนี้เนี่ยด้วยเป็นกลไกของตลาดละกันคือเราก็ไม่ได้อยากจะเบลมใครอ่ะนะเพราะมันพูดยากเรื่องนี้จริงๆกูเข้าใจพ่อค้าแม่ค้านะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมันเดินเออแต่ว่าบางทีพอมันเยอะเกินแล้วเราก็แบบคนเล่นมันก็เหนื่อยพออ่ะเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยด้วยของมันช่วงแรกล็อตมาร้านเลิศก็โดนตัดกันแบบดีไม่ดีสตาร์เตอร์นี่ก็โดนตัดเหมือนกันนะโดนครับ
ไม่ได้ตัดวิขาดหมดเลยการ์ดเกิร์ดโอ้โหไม่ใช่คนละตัดตัดยอดเฉยเป็นยังไงครับเจอมุกตับนี้เข้าไปเนี่ยอึ้งไปเลยดีแต่จะอึ้งกว่านี้ถ้าเจอส่วนลดพิเศษจาก Advice ถ้าคุณซื้อสินค้า IT บน www.advice.co.th ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กใหม่อะไรคอมหรืออะไรก็ตามถ้าใส่โค้ด NECROSS ก่อนชำระเงินคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษไปด้วยเรียกว่าบอกกันทุกเดือนบอกกันทุกคลิปยังไงก็อย่าลืมใส่โค้ดกันละกันนะครับคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอันนี้เนี่ยผมเห็นแอดกวินเขาเล่นนะเพนกวินฮัทเนี่ยเขาเล่นกับแฟนเขาจังเลยไอ้สองการ์ดเนี่ยแล้ววันนั้นเขาบอกกูว่าผมจัดเด็กไว้8เด็กเผื่อเพื่อนมาบ้านเอาไปเล่นได้อ๋อเหรอเออเป็นบอร์ดเกมชนิดนึงหมดเป็นหมื่นเลยจริงแอดกวินนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าขอล้างเกลือโปเกมอนก่อนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่โปเกมอนนี้ไม่ไหวจริงฟุกเลยแบบพิซุยบรัสบัสราโออ่าโหกูเห็นขอบฟอยล์แล้วไม่ต้องลุ้นละจริงเหรอเออเศร้าหมองโครแบทลุ้นละกันลุ้น CSR ละกันเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ว่ะอ๋อมันต้องเป็นจี้ป่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อมันจะเป็นไอ้นี่มิเลอร์มิเลอร์แลเออซองแรกไม่เป็นไรซองต่อไปไฟไหม้สบงเนี่ยซองที่2ครับผมโดมิเรอร์กูเรกรูเอเทโบสบาเรียสบาเรียสซันนะเห็นขอบแล้วอ่ะเออเห็นขอบแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเบิ้ลแลดวงกูอาจจะไม่ถูกครับฮิซุยลีเจียนใช่บอกหน้าไงบอกหน้าเออปิ๊ปปี้ไรดาเมจปั๊มโอ้โหดูสุดเกลือเลยอ่ะสุดเกลือเลยเอาหมาไปเทพประจำเกาะอ่ะมาอยู่ท้ายลุ้นน่าจะเป็นมินเลอร์เฮ้ยมีโอกาสหมดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเอาของชายกำยำยายบ่ายายบ่าเอออยากเห็นเหมือนกันว่าการจริงการเป็นไงวะอุ้ยทาคูเรนเจอร์เคียวเลนโกคุเลนโกคุเคียวจิโร่เออไม่ใช่เลนโกคุก็เคียวจิโร่เลนโกคุอ๋อเออญี่ปุ่นดีกว่าไม่รู้เหมือนกันกูไม่ได้อ่านอ่ะอุ้ยแต่สัมผัสการ์ดแตกต่างเลยนะหรอเออเนื้อกระดาษมันอะนี่การ์ดอีเวนต์อินโนสเกตเฮ้ยโคตรสวยเลยใบเนี้ยฉันจะปกป้องเนสโกจังเองใช่ป่ะใช่ป่ะใช่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 นี่จานเนี่ยจานซบซบไม่ใช่วุ้ยฟอยมาแล้วฟอยเหรอฟอยเหรอเออเฮ้ยฟอยน้องผมจะปกป้องนี่ไงพอดีไงไอ้นี่มันเป็นการระดับอะไรอ่ะไม่รู้เลยแหลป่ะน่าจะเป็นแหลคือปกติอ่ะกูเปิดข้ามใบนึงอ่ะอ่ะฉากอะไรวะเนี่ยโหดูไม่ออกเลยอ๋อไอ้นี่ไงอุซุยไงโอ้โหคือต้องใช้แกดแพดเยอะเหมือนกันนะกว่าจะดูออกไพ่ใบเมื่อกี้เนี่ยจริงหุ้ยแต่เนสโกสวยอยากได้ทันกิโลเลยไปคู่กันอยากรู้ว่าแบบถ้าแลหายากๆอ่ะมันจะเป็นฟอยแบบไหนนะเออเพราะว่าถ้าเกิดเลเยอร์เยอะๆมันจะสวยมากหุ้ยไออาร์ตกูเห็นของละจริงเหรออันนี้แจ่มจริงเหรออันนี้แจ่มว้าวเหรออันนี้ใครไม่รู้ทำไมโยอุ้ยเออมันชอบติดกันอ่ะเลนโกคุมาได้2ใบละกิโยกิโยมันมีสีด้วยนะขอบเป็นสีของสีใช่ใช่นี่น้องสาวนี่ไงผมจะปกป้องเองเอ้าเฮ้ยมีใบมีฟอยสองใบเหรอเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงข้างหลังเห็นขอบป่ะเออว่าเออว่าขอบเป็นฟอยอันนี้ฟอยกิโยเฮ้ยฟอยฟริงก็สวยว่ะสวยว่ะฟอยแบบมิติกระจกอ่ะเออเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เซียนจะเรียกเลเซอร์ใช่วันนี้เซียนก็ไม่มาอีกแล้วนะเผื่อใครถามนะเซียนบอกว่ายังเก็บบ้านไม่เสร็จซองสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้ตกซองละ150บาทนะครับผมเปิดข้ามนะฮะอินโนสเกะมาหันหันคนละด้านกันใช่อุซุยกิโยกิโยออกเยอะนะเฮ้ยไออาร์ตอันนี้เป็นฟอยอีกแบบเหรอเห็นมั้ยเนี่ยมันมีขอบทองทองมาเนี่ยเออว่าเออว่าเออว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมดวงมึงมาลงกับการนี้วะนั่นเด็กทำไมไม่ออกโปเกมอนให้กูดีๆมีหลอกมีหลอกยังไม่เห็นฟอยฟอยใบต่อไปสามหนอเฮ้ยทั้งชิโร่
ใบละเป็นแสนอะใบเนี้ยเออกวินขายต่อป่ะ 50,000 พอเอออุ้ยแต่แม่งสวยจัดสวยว่ะแม่งสวยจัดว่ะเหมือนแชงโกดแลเลยอะเฮ้ยเฮ้ยรวยแล้วเฮ้ยแต่สีทองเค้าทํานูนขึ้นมานะโหแต่สวยจริงสวยจริงสวยจริงการโคตรสวยเลยอันนี้น่าจะเป็นแลสูงสุดแล้วมั้งพอดูจากสภาพแล้วมันดีกว่าไอ้ใบเจ๊เมื่อกี้อีกอ่ะคือฟอนต์ก็ทองอะไรก็ทองโหสวยว่ะสุดจะสุดหูใบสุดท้ายก็ไม่ธรรมดาไอ้อิ๋วซองนี้มึงโหดจังอ่ะจริงจริงอันนี้สักไอ้นี่แปะสกินเงินเฮ้ยสีเงินฟอยเงินเฮ้ยมันให้ฟอยเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยดูดิฟอยคู่นี้โคตรสวยเลยใช่แม่งสวยมากเงินทองทองฟิงฟิงฟังฟังเลยอ่ะคือไอ้สีทองเนี่ยน่าจะสุดละถ้าตามตู้ที่กูเคยเล่นกันบาลัยนะตาได้โหในการพรีเซนต์นี่มีท่วงท่ามีท่าทางด้วยเหรออันแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้เนี่ยที่หยิบมาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเซตที่คนที่ติดตามดราฟต์บอลมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะคิดถึงมากๆกับฉากนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ครั้งแรกเลยป่ะน่าในศึกชิงเจ้ายุทธภพเออที่เขาสู้กันแล้วแบบที่ทะลุอ่ะใช่ใช่เออน่าจะซีนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอมมันพิกโกโลตัวนี้เนี่ยเขาจะเคยเห็นงานล่าสุดก็อยู่ในกล่องอิจิบังคุจิอ่ะตัวใหญ่ๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยกระแสโกคูตอนเด็กนะครับเขาก็แบบว่าเอากลับมารีรันอีกรอบนึงสำหรับลายของเล่นนะซึ่งก็ชื่อลายของมันก็คือแมทเมเกอร์ก็คือการจับคู่ที่สองคนนี้เขาต่อสู้กันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีตัวอื่นๆด้วยนะมันอย่างคราวที่แล้วที่เราแนะนำก็จะเป็นไอ้ทั้งกับหมายเลข18ป่ะใช่ใช่ใช่ไอ้นั้นเป็นยุคอนาคตแต่นี้เป็นยุคอดีตโคไลดอนกับมิไลดอนไอ้ตัวที่แบบว่าเขาออกของเล่นมาพวกดราก้อนบอลแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีหนังด้วยใช่ไหมมีมูฟี่ที่กำลังจะมามูฟี่อ่ะตัวมูฟี่อ่ะเซียนเคยแนะนำไปแล้วมันจะอยู่ตรงนู้นอันนี้จะเป็นพวกเซตใหม่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ออกที่ญี่ปุ่นแต่น่าจะเป็นเซตเก่าเลยเพลงยังเป็นอันจับบบกึบง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 จิงจับบสเกสิ่งนี้เฉยเฉยโจกูชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่าน้องมายืนแบบหนูไม่รู้นะหนูไม่รู้เรื่องละครแต่เรื่องเพลงนี้ไปสุดจัดถูกต้องครับผมมีอะไรไหมมีอะไรคุณกระชิงไหมมีอันนี้ค่ะทางที่เราก็คือซื้อเป็นตัวมินิฟิกเกอร์ใช่ไหมของ WCF WCF นะคะของตัววันพีซมาแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันยังไม่มีเซตนี้มาเซตนี้เพิ่งออกมาใหม่ค่ะไม่ได้พ่อลูกเลยอ่ะใช่เดี๋ยวมาโตไคโดนี่มาหมดเลยมีตัวนี้ด้วยอ่ะที่มันเป็นเด็กได้อ่ะที่มันลดอายุตัวเองอ่ะใช่ป่ะมันตายไปแล้วป่ะตัวนี้หรือว่ามันแบบแพ้ไปแล้วป่ะที่มันเป็นยังเหรอยังไม่ตายแต่แพ้ไปแล้วใช่ป่ะยังไม่แพ้ด้วยเหรอไปกันใหญ่เลยกูบอกว่าตัวเนี้ยแป้งชอบมากเลยนะชอบมากคือความสามารถมันน่ารักอ่ะมันแบบเป็นเด็กแล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้น้องโมโมใช่ป่ะชื่ออะไรวะไหนเนี่ยๆๆใช่น้องโมโมป่ะฮิโอริเออแล้วไอ้ตัวนี้มันจะมีพี่น้องมันน่ะใช่ป่ะโมอันนี้พี่มันชื่อจิโซตัวมันชื่ออะไรวะอันนี้เป็น LGBT เออจำไม่ได้แล้วแต่มันมีคนนึงที่เป็น LGBT นี่แหละแล้วก็คิลเลอร์ก็คือเซตนี้นะครับนัมเบอร์43ถึง48จำนวน6ตัวเป็นเกงวาโนทั้งหมดเลยหุยนี่คืออะไรเขาป๊อปซื้อมากนะหุยหายหุยไม่ใช่หนูต้องหุยเพราะว่ามันแบบถ้าเราเห็นว่ามันมีถึงเลข48แล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็ออกมาเยอะแล้วนะไม่จริงๆมันไม่มีแค่48นะไอ้ WCF Live One Piece เนี่ยแม่งน่าจะมีเป็นร้อยๆแบบหลายร้อยตัวใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นภาคของวาโนใช่ไหมแล้วก็จะมีภาคอื่นอีกใช่ใช่ภาคแบบแรกๆอ่ะใช่แล้ว WCF แม่งเอาหมดคือจำได้ว่าเคยเห็นคนที่เขาขายอ่ะมีอยู่ในกลุ่มของเล่นอ่ะมีท่านหนึ่งเขามาประกาศขายอ่ะมีตั้งแต่วอลลุ่ม1ถึงปัจจุบันณตอนนั้นนะ 200,000 คือแบบกล่องแบบวางแบบเต็มพื้นแบบแต่มันเป็นแบบของที่น่าเก็บนะคือถ้าเกิดว่าเราเก็บไปแล้วอ่ะสมมติเราเก็บเนี่ยเซตเดียวอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันขาดหายใช่เออก็ต้องเก็บให้ครบถูกต้องนี่คุณเพื่ออะไรนางชัวดีเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกับตัวนี้โหโคตรเข้ากันเลยอ่ะไอ้นี่มันเป็นหมูในชินจังนี่แต่อ่ะคุณเห็นไหมมันเป็นซามูไรมีดาบอันนี้ก็เป็นซามูไรพี่ก็ปอกดาบแดงเหมือนกันเออตัวใหม่ที่เจ๋งคือเรื่องนี้นี่เขามีหัวนมให้ด้วยครับเห็นนะวัสดุถึงจะเป็นกำมะหยี่แต่ก็มีหัวนมให้เห็นนะเห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดดีเทลครับผมหัวนมก็คือเป็นกำมะหยี่ด้วยใช่รูปลายแล้วก็จะรู้สึกว่ารูปลายที่สุดเลยไอ้บ้าไม่ค่อยได้ทาบำรุงนะดำหน่อยอันนี้คืออะไรกระชิงหมดเลยใช่ครับอันนี้กระชิงค่ะผัดกันนี่ข้างหลังมีอีกเหรอชาโม่กระชิงอะไรอ่ะคุณอ่ะอินุมากิจากจูจูสึไคเซ็นไอ้ตัวนี้นี่สาวๆกรี๊ดใช่ทุกคนชอบตัวนี้เผื่อใครไม่ได้ดูเขาจะพูดปกติไม่ได้ทำไมฮะเพราะว่าเขาเหมือนแบบเวลาเขาเปิดหน้ากากมา
ตรงปากเขาจะมีรอยสักแล้วเขาจะใช้วิชากับวาจาคำสาปอ๋อก็คือถ้ามันพูดอะไรมันจะกลายเป็นตามนั้นเลยโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้กูพูดแบบกูจงรวยกูแบบถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนต้องในสายคำสาปอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเวลาเขาวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เวลาเขาพูดอะไรออกมาก็จะพูดแบบพวกซูชิอะซูชิชิซูชิชิซูชิไม่ใช่ชิซูชิแบบนั้นเมนไคโกะแซลมอนใช่ใช่แบบนี้จริงเหรอมันพูดจริงใช่ใช่ใช่ชักเกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดทำไมอ่ะทำไมต้องพูดอย่างนั้นมันมีความหมายด้วยนะคำพวกนี้มันจะหลีกเลี่ยงไอ้วาจาคำสาปพวกนั้นได้อ๋อคือจะไม่ส่งผลอะไรใช่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 แต่ว่ามันมีนัยยะของมันนะคือเป็นพลังที่ลำบากไข่ปลาแซลมอนก็อาจจะแบบเห็นด้วยอะไรประมาณเนี้ยหรอใช่ใช่ประมาณนั้นก็คือตัวเดียวกันเหรอมันคือตัวเดียวกันค่ะแล้วทำไมอันนี้คืออีกร่างนึงสปอนข้าวอ่ะยาเซ็ตผมแว็กซี่อะไรอันนี้มันเป็นเซ็ตน้องนอนอ๋อนี่เซ็ตน้องนอนจะมีอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้ขาเก่งไปแข่งร้านหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เยี่ยมพนักงานมี10ตัวด้วยกันนะครับต้องเลยมีแพนด้าแมนมาอยู่ด้วยนี่มาจากวันพีชเลยไม่ใช่อันนี้คูโรโร่โคตรเหมือนเลยอันนี้ที่ร้านแบนเพสโต้ชั้น4นะครับอันนี้เป็นอีก2กล่องที่เจ๋งมากๆนะที่อยากจะแนะนำครับก็คือฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ Holo Life นะครับที่มีชื่อว่าฟูบุกิถ้าเกิดใครที่ตามน้องฟูบุกินะครับผมก็มาจัดได้นะฮะแล้วก็อันนี้คราวที่แล้วอาร์ตซื้อของ SSF ใช่ป่ะหรือฟิกมาวะฟิกโกอาร์ต SSFฟิกูอาร์ตสักอันนึงเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นงานเครนนะครับจากของแบรนด์ Presto ก็จะเป็นน้องโกชิปเป็นม้าแบบกุนตีแล้วกันจริงเหรอเป็นม้าอีกตัวนึงใช่มั้ยที่ไม่ใช่ตัวนั้นบอกเก็บความรู้คนดูหน่อยฮะว่าทำไมแบบม้าเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ออกมาขายนอกเกาะมันเป็นเพราะอะไรคือแฟนๆการ์ตูนม้าเนี่ยอุมะมุสุเมะพิตตี้เดอร์บี้คือหลายๆคนนะที่ตามเรื่องนี้เนี่ยในไทยเนี่ยรู้สึกผิดหวังไปแล้วแบบของเล่นอ่ะไม่น่าจะมีให้เก็บแน่เลยแต่ไปมามีเหตุผลที่มันไอเนี่ยคืออะไรวะคือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงออกมาขายได้นะแต่ว่าตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะมีเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ของม้าคือม้าพวกเนี้ยเขามีชีวิตจริงๆแล้วก็วิ่งอยู่ในสนามจริงเป็นม้าแข่งจริงๆใช่ซึ่งถูกเอามาทำเป็นสตรีเป็นผู้หญิงถูกเรียกสตรีง่ายเขามีเรื่องนี้ด้วยแบบสังกงสังกัดหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะด้วยมันก็เหมือนแบบสมมติมีคนเอาตัวแป้งอ่ะไปแปลงไปทำเป็นอ่ะสมมติเป็นม้าเป็นเป็นม้าแล้วก็เอาไปขายนอกประเทศอาจจะไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องของแบบว่าการแบบไม่วาดรูปที่แบบว่าทำให้ม้าเสื่อมเสียด้วยนะใช่เพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาค่อนข้างยาวโหดนิดนึงในญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นใช่ต้องก็บอกเลยว่ากระชิงฮะครับผมอาร์ตกระชิงเหรอติดมาแล้วกี่อันอ่ะกิตอีวาวันนี้ไม่มาเดี๋ยวนะคะผมคุณกระชิงอันนี้นะคะคุณอย่าลืมของพี่กิตด้วยนะคะพี่กิตก็เป็นแฟนคลับม้าเหมือนกันใช่เอาไปเอาน้องโกชิปไปคือสองคนนี้แหละเป็นพวกที่ชอบเล่นม้านะคะเล่นม้าคือเล่นเกมม้าไม่เล่นของเล่นม้าอ๋อโอเคครับผมโอเคพูดให้ครบนะพูดให้ครบนึกว่าประโยคคำถามอ๋อเล่นม้าอ๋อเล่นม้าไปจ่ายตังค์ดีกว่าโอเคโอเคโอเคกระชิงกระชิงด้วยค่ะผมกระชิงอันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยมีตีด้วยแล้วตีตูดตัวเองอ่ะก็ไม่รู้ใครจะตีโคตรทุ่มทุนเลยแม่โคตรทุ่มทุนเลยอันนี้ทุกคนเราเจอม้าอีกแล้วนี่เจออีกม้าหนึ่งอันนี้เป็นนางเอกของซีซั่นแรกชื่ออะไรฮะตัวนี้ Special Week อ๋อเหรอชื่อม้าเขาชื่อ Special Week เหรอใช่แล้วก็เป็นแฟนจะเรียกสเปจังอ๋อสเปจังใช่ใช่ก็เป็นนางเอกซีซั่นแรกนะครับเพราะว่าซีซั่น2จะเป็นเทโอที่ดังขึ้นมาเทโอเทสคาโตแค่นั้นมันหันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกรรมพันธุ์นะแบบผมมีผมงอกก่อนวัยเขาเป็นไฮไลท์ไงไฮไลท์แบบผมมาจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมมันทำไฮไลท์อยากรู้ว่ามาจริงๆคือเขามีไฮไลท์อย่างนี้จริงๆไหมน่าจะมีนะเหมือนสีขนเขาอะน่าจะเป็นแบบสีแบบน้ำตาลขาวอะไรเงี้ยซัมแซมเจ๋งมากอะแล้วฐานอะมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเห็นฐานเกือกม้าเออจริงๆผมมีสเปรย์จังอีกตัวนึงอยู่ที่บ้านแล้วคนละลายใช่แต่ตัวมันจะสูงประมาณนี้พอไปยืนแล้วมันก็แบบว่าไม่เข้าพวกกันใช่เพราะงั้นเราก็เลยต้องกระชิงตัวนี้ไปเพื่อมันสมบูรณ์ถ้าเป็นตัวสูงก็คิดซะว่ามันเป็นอัลฟาโปเกมอนตัวใหญ่เป็นอนุสาวรีย์ครับผมเดี๋ยวกูเป็นพ่นสีเงินเลยลงทุนจังวะเออได้นะแต่ได้อยู่นะเอาไว้แบบตรงกลางแล้วก็มีแบบล้อมๆรอบๆอย่างนี้มีตู้แล้วล่ะเอาไว้ล้อมๆแสดงว่าคุณงอกลายม้าอีกแล้วนะเนี่ย2ตัวนะวันนี้ครับผมใช่เพราะว่ามันเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์อะไรสักอย่างนึงดีอันนี้คืออะไรรับบทนางร้องเพลง
นักร้องก็หนูไม่รู้อะเล่นเจอร์เลนเจอร์หนูก็ทำได้เพียงแบบให้จังหวะโอเคโกเปอร์เลนเจอร์ตื่นตื่นพอละแนะนำของดีกว่าวันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสาย Hasbro นะงานของฝั่งอเมริกานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นออกมาใหม่นะก็จะเป็นหุ่นไดจูจินนะหรือว่าไดโนเมกาซอร์สนะครับผมเป็นของจูเลนเจอร์หรือพาวเวอร์เลนเจอร์นั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันแต่นี่จะเป็นงานของฝั่ง Hasbro นะฮะราคาเนี้ย 3,450 คือได้ทุกตัวเลยผมไปดูรีวิวใน YouTube มาแล้วมันจุดขยับการขยับเมคานิกการแปลงร่างอะไรค่อนข้างดีนะเออมันดูดั้งเดิมดีด้วยว่ะใช่มันดูเป็นโฉมคลาสสิกอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะชอบตีความมาใหม่เยอะเออแต่อันเนี้ยคือคลาสสิกเลยเป็นรุ่นแบบงานสมัยเก่าคือเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เคยเล่าไปแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์ของ Power Ranger มันไม่ได้อยู่ที่ซาบานแล้วมันอยู่ที่ Hasbro ก็เราก็จะได้เห็น product ของ Hasbro เนี่ยผลิตไลน์ Power Ranger มาเยอะขึ้นก็อย่างเนี้ยก็เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นตัวนะแต่กล่องอ่ะดูหนักกว่าไดจูจินเยอะมากแสดงว่ามันได้6ตัวเลยถูกป่ะใช่ครบเซตมาครบเลยทั้งคณะ2กล่องนี้ครบเลยใช่เอ้ยเหลือไอ้นี่ไงไอ้ตื้อ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 ดากอนซีซ่าไม่แต่อันนี้มันสีเขียวมันเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วไงถ้า Power Ranger ไม่มีสีเอ้ยสีเขียวมันแยกไปทีหลังมั้งใช่มันมาไม่เหมือนกันกับพี่อิวนี่นะคะมันมีชื่ออยู่นะ Mighty Morphin Mighty Morphin Multiple Pack ก็คือเป็นหลายตัวแหละดูด้านหลังสิว่าเป็นไงแต่คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเซ็ตนี้เราก็คือ cover กับเซ็ตนี้ไปเลยใช่ไหมเหมือนได้แบบใช่มันมีทั้งตัวแล้วก็หุ่นเลยได้ครบขบวนการก็ราคาจะเท่ากันนะ 3,450 ตัวสีขาวจะมีดาบมาให้มั้ยอ่ะน่าจะมีนะเพราะว่าสีแดงอะไรตัวอื่นอาวุธมันก็มาครบหมดไงใช่หรอใช่เฮ้ยจริงว่ะแต่สีขาวถ้าไม่มีดาบนี่โกรธเลยนะเออมันต้องมีเพราะว่าดาบมันสวยใช่ดาบที่มันเป็นเสือพูดได้ด้วยนะดาบอ่ะดาบมันพูดได้ใช่Now send you back to where you came from. Later. Let's see. แล้วก็ข้างล่างนี้ถ้าเกิดใครชอบนะ He-Man Master of the Universe ทองพลาใช่มาพร้อมกับปราสาทไม่ใช่ปราสาทสเกเลทอร์ป่ะหรือใช่วะเนี่ย Castle Grayskull น่ะเออปราสาท Grayskull ก็มาครบเลยนะตัวละครเอกแทบจะทั้งซีรีส์เลยถ้าเกิดเอานี้ไปก็จบมันได้ Special Edition ด้วยค่ะผมใช่ได้จากตัวนี้ป่ะใช่ๆได้ Sorcerer ตัวนี้ก็คือในไทยมีคนเก็บไอ้ซีรีส์นี้ไหมเฮ้ยเอาจริงๆนะจริงๆพอดูไอ้นั่นอะรายการสารคดี Toy That Made Up อะเขาบอกว่าคนเล่นอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแบบพวกลายฝรั่งก็ชอบทำแบบของชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนนี้คือแบบว่าพอมันใหญ่มากมันก็เปลืองที่เก็บใช่ไหมใช่แต่เด็กก็ชอบเว้ยไม่เข้าใจเหมือนกันมันได้เล่นป่ะมันอลังการดีอะนี่ไงพี่อาร์ตมันมีข้างในด้วยว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ค่ะเอออ๋อก็คือในปราสาทมันเป็นป้อมเลยนะใช่ป้อมปราการเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วเราใครที่แบบว่าชอบยุคการ์ตูนยุคอะไร80น่ะฮีแมนไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เก่าแล้วอ่ะใช่มันมีรีนะรีชื่อภาคนี้เลย Master of the Universe ใช่ๆๆแต่ใน Netflix มันมีแบบไอ้เนี่ยใหม่อ่ะก็ดูแล้วก็แบบไม่อินเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกันมันเป็นเด็กแบบเด็กแปลงร่างอ่ะตึนๆๆมีเพลงเหรอมีก็เป็นรายการWeekly Cars by Satoshi ครับผมครับวีคนี้คุณมาซื้ออะไรฮะก็วีคนี้มาเก็บตกคันที่เหลือพอดีก็เหลือไปเห็นคันนี้นี่พอดีเป็นของ Letty นะฮะเป็น Dawn Viper SRT 10ก็ Letty ก็เป็นแฟนดอมคนแรกละกันที่ยังไม่ตายเอาแต่คันนี้นี่แม็กเขาทำสีมาโอเคเลยนะใช่มันเป็น Dawn Viper ที่แบบแต่งแล้วนะฮะอันนี้ก็คือกระชิงไปใช่ผมจำไม่ได้ว่าคันนี้โผล่มาภาคไหนไม่แน่ใจว่าใช่ภาค4มั้ยตอนที่อยู่ดีๆก็เห็นเลตตี้กลับมาทีนึงเลยใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากกระชิงนี้แล้วใช่มั้ยเรามีไลน์โปรดักต์มาแนะนำด้วยอันนี้ครับมินิ GT นะครับ3,600ด้วยนะโอ้ไลน์มันน่าจะชื่อมินิ GT แต่ว่ามิโจ Exclusive นี่อาจจะแบบไปโคมั้งขายที่นั่นที่เดียวป่ะหรือเปล่าเออมันเป็นรถสเกลเล็กอ่ะเออใช่1:64นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เราเข้ามาเราได้เจอคุณพี่ท่านนึงเขาก็มาเดินเลือกอยู่เนี่ยเราก็เลยแบบผมก็เลยเข้าไปถามคุณพี่เขาว่าแบบพี่เก็บหรอครับอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าเขาเก็บเว้ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักแข่งตอนแรกเราก็นึกว่าแข่งรถแบบอ๋อขับรถจริงๆอะไรงี้แล้วแบบชอบรถก็เลยมาเก็บใช่แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาแข่งเขาแข่งแบบแข่งจริงจังด้วยอ่ะแต่เป็นแข่งฮอตวิวนะใช่ฮอตวิวคือด้วยใครที่เล่นเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าแบบซื้อไปก็แค่แบบซื้อไปเก็บไปอะไรเฉยๆไปตั้งโชว์ใส่เคสอะไรงี้ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาซื้อไปแข่งแล้วมันมีการแข่งแบบแข่งจริงจังในประเทศด้วยแล้วเยอะมากใช่แล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันมีแข่งเบอร์จริงแบบชิงรางวัลแบบที่เขาต้องไปคัดรถ
ทีละคันว่าเฮ้ยคันเนี้ยแข่งกัน4คันปุ๊บคันนี้เร็วสุดอ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเสร็จแล้วก็ไปตามหาซื้อแล้วก็เอามาคัดกันอีกทีว่ารุ่นไหนเร็วสุดแล้วเอาคันนั้นไปแข่งไม่เหมือนคัดรถจริงๆเว้ยทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราแต่งคันนี้มาเพอร์ฟอร์มานซ์คันเนี้ยดีมากเดี๋ยวเราเอานี้ไปควอลิฟายดูนะว่ามันทำเวลาได้เท่าไหร่คันไหนเจ๋งที่สุดใช่แล้วอีกอย่างนึงผมมันมีเทคนิคเรื่องไหนแบบเลือกล้อเลือกอะไรเงี้ยคือผมพยายามจะขอสัมภาษณ์คุณพี่คาราแต่ว่าโอเคคุณพี่เขาไม่สะดวกเนาะด้วยบางอย่างอะไรของเขาแต่ว่าเราก็นำข้อมูลที่พี่เขาบอกมามาเล่าสู่กันฟังว่าคนเล่นรถเหล็กสเกลเล็กเนี่ยมันมีการแข่งจริงๆนะสำหรับท็อปวิวนะในประเทศมาเตเล็ตก็มีนี่ใช่ไหมใช่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 ก็ลองใครที่เล่นก็ลองไปศึกษากันดูเพราะว่าบางทีบางคนไม่รู้ไงว่าอ๋อเอามาเก็บเฉยๆหรือเปล่าแต่ฟังแล้วทึ่งมากเลยอ่ะฟังข้อมูลจากพี่เขาแล้วรู้สึกว่าขนลุกอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราเจอคนที่เล่นของเล่นแล้วเขาอินกับของเล่นนั้นจริงๆอ่ะผมเชื่อว่ามันเหมือนกับเราชอบอะไรบางอย่างเราอยู่กับมันมานานอย่างผมจะเป็นเลโก้ใช่ไหมคือเล่นกับมันมานานพี่เขาก็จะเป็นรถอย่างเงี้ยคือผมว่าหลังจากที่เราเดินกระชิ้งของกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าบนโลกเนี้ยทุกอย่างสะสมได้แล้วมันจะมีมูลค่าด้วยถ้าเกิดคุณมีสตอรี่กับมันไม่ว่าจะเป็นฝาเป๊ปซี่กระป๋องน้ำกระป๋องโค้กขวดโค้กมีนะรุ่นพี่เราก็มีพี่คีเขาเก็บขวดโค้กเวลาไปญี่ปุ่นเราก็ซื้อแบบขวดโค้กสวยๆชอบซื้อมาฝากแกพี่ลุงแกก็สะสมกระป๋องโค้กคือพวกอย่างเงี้ยผมไม่จำกัดหรอกว่ามันจะต้องเป็นของเล่นอะอะไรก็ได้ที่คุณมีใจรักในมันอะมันมีคุณค่าเสมอเว้ยนี่คือสิ่งที่ภาคีตะพันเหล็กอยากจะบอกครับวันนี้ก็เราก็จะมาอยู่ที่ On Top Toy นะฮะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูโปรดักต์ใหม่ของ Tamagotchi เย้อันนี้คือเพิ่งออกเลยครับผมนะครับนี่จะมีมันเป็นเนี่ยมันเป็นโปรดักต์รีอะแต่ว่าลายสวยมากเลยชอบโดยเฉพาะอันเนี้ยเหมือนเนี่ยเหมือนไอติมอะใช่มันเหมือนเจนี่ไอตัวเอกเจนหนึ่งที่ถ้าเลี้ยงดีสุดก็จะได้เนี่ยมาเมจิแต่ไอตัวนี้ก็ชื่อคล้ายๆกันแต่จำไม่ได้ชื่ออะไรมาเมจิเมจิมันชื่อมันคล้ายๆกันเลยอ่ะจริงเหรอชื่อมันเมจิเมจิคล้ายๆกันเลยโอเคใช่ก็จะมี3สีนะอันนี้ก็จะเหมือนแบบไม่พี่เขาบอกว่ามีสีดำด้วยค่ะใช่แต่ว่าสีดำอ่ะออกไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ชอบสีหวานๆนะแป้งว่ามันคือธรรมกรมันเหมาะกับสีหวานๆมากกว่าใช่คือหลังๆอ่ะพวกดิจิตอลเพชรอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแยกกลุ่มเป้าหมายกันไปเลยอย่างพวกดิจิมอนเนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้ชายไปพวกวีเพชรพวกอะไรเงี้ยแต่ธรรมกรก็จะแบบเบนเข้าหากลุ่มเด็กผู้หญิงแต่ส่วนตัวถ้าเกิดถามอ่ะด้วยความที่ตอนเด็กๆอ่ะเราเล่นพวกธรรมกอสมาช่วงยุคนึงอ่ะที่เอาไปโรงเรียนแล้วครูยึดอ่ะถูกที่แบบว่าถึงขนาดออกข่าวทีวีว่าแบบโรงเรียนต้องประกาศกฎหนูซื้อตั้งแต่ยุคที่มันเป็นเหมือนแบบลูกไก่อ่ะอันนั้นของปลอมอ้าวว้าจริงเหรอนั่นของปลอมใช่ธรรมกอสจริงๆนะต้องเป็นแบบนี้อ้าวงั้นพ่อหนูซื้อของปลอมให้อ่ะเนี่ยใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนเราไม่รู้หรอกด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้ไงว่าอันนั้นน่ะมันคือของปลอมไม่ปลอมของจีนไม่จีนแต่ว่าจริงๆแล้วเจน1อ่ะช่วงที่มันดังๆมันคือนี่เลยมันคือรุ่นนี้เลยคาแรคเตอร์แบบนี้เลยไอ้ลูกเกียบแบบเนี้ยไอ้ลูกเกียบปากยู่เนี่ยใช่ใช่หนูก็มีหนูมีหลายอันมากเลยแต่ไม่รู้ของปลอมหรือเปล่านะเนี่ยอย่างวีเนี่ยอย่างธรรมกอสเนี่ยอันนี้รุ่นแรกเลยโอ้ยแบบนี้แหละเขาเป็นลูกไก่ไงใช่ก็เนี่ยเป็นลูกไก่นี่เรียกไก่เหรอนี่แกเรียกไก่เหรอใช่มันคือข้างในมันเป็นลูกไก่อะที่มันเป็นกลมๆ ก่อนตอนแรกมันจะเป็นกลมๆ ก่อนลูกนี้แสดงว่าพ่อหนูซื้อของแท้ให้ใช่แสดงว่าอย่างอันนั้นแสดงว่าใช่คุณปักปั๊มพ่อพี่ขอโทษพี่ผิดเองผิดแล้วพี่ไปขอโทษพ่อป่ะขอโทษพ่อแป้งดีกว่าอะไรวะเนี่ยแล้วดูสภาพกล่องดิคือตอนนั้นอ่ะตั้งแต่เรายังเรียนประถมกันอยู่อ่ะดูสภาพกล่องผ่านมาเนี่ยยุยแล้วขนาดเนี้ยมันก็สมควรแหละตามกาลเวลามันตามกาลเวลาแต่ว่ามันมีคุณค่านะใช่แบบว่าไม่ได้เก็บแค่ตัวเครื่องอ่ะเก็บทั้งกล่องด้วยใช่โอ้อันนี้เท่าไหร่นะครับพี่ตัวนั้นเอาไว้ให้ดูครับอ๋อให้ดูเฉยไม่ขายนะไม่ขายไม่ขายเป็นแบบนี้แต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ราคาเขาจะตกที่ประมาณ300มือ2ไงอันนี้น่าจะเป็นราคาญี่ปุ่นแต่พี่เขาก็ซื้อมาเก็บไว้เป็น reference ให้ลูกค้าดูครับเอามาเทียบกับรุ่นใหม่อย่างนี้ที่มีมาใช่ใช่อันนี้คือรีก็จะเป็นเจน1เจน2ซื้อแบบอย่างนี้เล่นดีกว่าถ้าคนคิดถึงนะคือกูจะจำไม่เลยว่าอย่างนี้เรียกไก่มันคือไก่มันคือไข่ของไก่ไงเนี่ยเนี่ย 1,900 บาทสมัยก่อนตัวแรกของผมอ่ะเป็นหมาทรงคล้ายๆนี้แหละชื่อพ็อกเก็ตป๊อปปี้แล้วก็จะมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่มันมีปุ่มข้างแก้มด้วยอ่ะมันจะมีตัวที่มีปากด้วยอ่ะปากยืนๆเยอะไปหมดอะไรนะน่าจะถั่วงอกว่าเวลาเลี้ยงหนูก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันมันนานมากแล้วแต่หนูไม่เคยเลี้ยงมันโตมากอ่ะเพราะมันตายก่อนอ๋อไม่รักษาของเลยเฮ้ยผมจะบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์มันเป็นธรรมกรที่มันเป็นมนุษย์อ่ะที่เราเลี้ยงเป็นตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเลี้ยงมนุษย์เห็นปะเอ้ยคุ้นคือมันคุ้นดังมาก
แล้วมันก็จะมีออกเดทกับแฟนด้วยจริงเหรอเออมันต้องมีฉากนั้นแน่นอนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมเดียวแล้วตอนนั้นเด็กๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมเดียวขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาคืออะไรแล้วมันแพงสุดหมายถึงว่ามันมีการเดทมีการไปเที่ยวมีการเดทกินข้าวรูปหนังระบบเยอะเออสุดท้ายอุมาสิกดาแน่นอนสุดท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขยับไปขยับมาอ๋อสนุกเป็นเตียงวูฮูวูฮูมีวูฮูด้วยเหรอมีลูกวะมีลูกวะมีแล้วสุดท้ายก็มีลูกแล้วเราก็เลี้ยงลูกโหทำมาก็จีที่มีระบบร่วมเพศเออใช่สุดยอดคือคุณพูดได้ทุเรศมากแล้วคุณให้ผมใช้คำว่าอะไรอ่ะนี่มันสัมพันธ์คือมันเป็นคนไงมันเป็นคนก็ต้องแบบร่วมเพศไงอ่ะครับผมครับผสมพันธุ์ก็ได้